สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อสารโดยภาคพลเมืองที่คุณก็เป็นนักข่าวได้ค่ะฝนที่ตกหนักในพื้นที่บ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้บริเวณพื้นที่ที่ชุมชนตั้งอยู่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดินสไลด์ค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิกระจกเงาและศูนย์ศึกษาและพัฒนาลุ่มน้ำสารวินเดินทางพร้อมนักธรณีวิทยาลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยารอบๆหมู่บ้านพร้อมทั้งส่งภาพแล้วก็รายงานสถานการณ์ล่าสุดมาค่ะฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮือหลายจุดในพื้นที่บ้านแม่สามแลบอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยฮือบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายและเกิดการสุดตัววันนี้คณะกรรมการของชุมชนได้ร่วมกับนักธรณีวิทยาจากสำนักทรัพยากรธรณีวิทยาเขต1จังหวัดลำปางผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพของดินลงพื้นที่เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงในการอยู่อาศัยของชุมชนแหล่งนี้แล้วก็บ้านของลุงที่ว่าสไลด์เหมือนกันที่เราอยู่ฝั่งนี้เราเห็นมันอยู่สูงมากก็คือพาเจ้าหน้าที่ธรณีเนี่ยคือมาดูพื้นที่บ้านแม่สำแลบว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขาที่เดือนที่แล้วที่ฝนตกเยอะๆคือน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่เสี่ยงถ้าเราดูแล้วเนี่ยดูอยากจะย้ายชุมชนที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็คือย้ายไปจุดหนึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยคืออยากจะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งมันเร็วแล้วมากับระหว่างการเดินสำรวจชุมชนรวมกับนักธรณีได้อธิบายให้กรรมการชุมชนได้เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดดินสไลด์ในบริเวณหน้าบ้านติดตั้งอยู่หิมลำห้วยซึ่งเกิดจากน้ำฝนตีไหลเซาะหน้าดินส่วนหนึ่งแล้วแหมส่วนเกิดจากการกัดเซาะของน้ำในลำห้วยยะฮือดินและบ้านเกิดการสุดตัวซึ่งชุมชนบริเวณแถบนี้อยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดพิบัติภัยเกือบทั้งหมดตั้งแต่จุดแรกเมื่อกี้มาเนี่ยทั้งแถบเลยหรือว่าแถวนี้มีความเสี่ยงทั้งแถบเลยดินพวกนี้จะมีความเหนียวแล้วก็ร่วนซุยเพราะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกหนักเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเนี่ยนะครับก็จะทำให้ชั้นดินนี่อุ้มน้ำไว้เป็นจำนวนมากนะน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นแล้วประกอบกับความลาดชันที่สูงเนี่ยดินก็จะสไลด์แล้วก็ด้านหลังของที่หน้าถล่มเนี่ยก็จะมีรอยแยกอีกหลายชั้นนะครับทั้งนี้เราคงจะมีรายงานเบื้องต้นออกมานะครับเพื่อเรียนให้ทางผู้ใหญ่ได้รับทราบไม่ว่าเป็นทั้งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะฮะทางสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมแล้วก็ท่านนายกเทศบาลนายกอบต.แม่สามแลบท่านนายอำเภอหรือบางครั้งอาจจะต้องไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบถึงปัญหาของการเกิดดินถล่มบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านในแม่สามแลบนะฮะโดยเฉพาะบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำห้วยสะแม่สามแลบเนี่ยนะครับจะเห็นว่าประชาชนต้องตั้งอยู่ริมน้ำเพราะว่าบนเขาเนี่ยเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทั้งนั้นเลยนะบุกรุกขึ้นไปก็ไม่ได้ทีนี้พอมาอยู่ริมน้ำเนี่ยน้ำก็กัดเซาะตะลิ่งนะครับตลอดประกอบกับดินถล่มเพราะว่าตะลิ่งชันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของการรวมมือกันเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่การจัดการความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคนในพื้นที่แหล่งนี้ยังคงความต้องการความรวมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อหาพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับชุมชนนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอตเตอร์มูลนิธิกระจกเงาและศูนย์ศึกษาและพัฒนาลุ่มน้ำสารวินรายงานจากการสำรวจพบว่ามีคนในชุมชนกว่า180หลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยระหว่างนี้คณะกรรมการชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองโดยการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวและส่งมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพื้นที่สื่อพลเมืองเป็นของทุกคนแล้วกลับมาพบกับซีรีส์พอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ